11โอ้ยหนาววันสุดท้ายแล้ววันนี้จะเป็นการซื้อของช้อปปิ้งซื้อของฝากแล้วก็เป็นวันฮาโลวีนเราจะไปฮาโลวีนกันที่แถวชิบูย่าแผนคือออกไปซื้อของแล้วประมาณบ่ายโมงบ่ายสองกลับมาเก็บของแล้วก็ไปปาร์ตี้อันนี้แปลกมากเลยของที่บ้านเรามันจะร้อนใช่ไหมของที่นี่เย็นมากนี่จะเมาบ้านหลังเนี้ยข้างๆบ้านยูตาลูกชายหล่อมากเลยที่เขาพาหมามาอื้อๆเมื่อกี้แล้วพอเขาอื้อๆใช่ไหมหมายถึงหมาอื้อๆนะเขาก็เก็บด้วยเอามือถุงพลาสติกอ่ะจับแล้วก็กลับด้านแล้วก็ทิ้งขยะดูเป็นหนึ่งแบบหนึ่งในความรับผิดชอบของคนญี่ปุ่นกับขยะมากเลยขนาดบ้านยูตา พอกินน้ำเสร็จก็ต้องดึงฉลากออกแล้วก็ล้างขวดแล้วก็ทิ้งในถังที่สำหรับเป็นแบบขวดกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยยี่ห้อนี้อร่อย Star Select ตอนนี้ลองดูเพราะว่ามีหนวดวิมีแดดแล้วขอแดดเยอะๆนะสำหรับคนที่อยากจะมาบ้านยูตาจริงๆเราจะทำวิดีโอสาธิตการเดินจากสถานีมินามิเซนจูมาบ้านยูตาให้นะตึกนี้ตรงอุเอโนะนะคะเป็นตึกของเล่นที่มีของเล่นแทบทุกเรื่องเลยอะมาซื้อของที่ได้นะกาชาปองก็มีเซเลอร์มูนก็มีเป้าหมายหลักที่มาอุเอโนะมาช้อปปิ้งก็เพราะจะมาเดินนี่อาเมโยโกหรืออาเมโยโกโชนะคะเป็นเหมือนถนนสายช้อปปิ้งอ่ะใครๆก็มาที่นี่กันมีทั้งแบบตึกม่วงมาซูโมโตะยูนิโคลโยโดบาชิที่ขายเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนอาหารที่อเมโยโกะมีทั้งข้าวหน้าปลาดิบที่ถูกๆอ่ะทาโกยากิมีเยอะมากเลยพวกซูชิน่าโรนมาฝากท้องอยู่เอโนะได้ในร้านนี้จะช้อปปิ้งราคาถูกประชอบครบ 5,000 เยนขึ้นไปก็จะได้แท็กฟรีด้วยโอเคเดี๋ยวเริ่มช้อปปิ้งก่อนนะอยากซื้ออะไรที่นี่มีหมดเลยอ่ะมาม่าเกาหลีแพงจังมาม่าเกาหลีที่นี่ราคาเท่าบ้านเราเลย750เยน21คุ้มเท่าบ้านเราเลย50บาทต่อครั้งโอเคเดี๋ยวเราไปตึกม่วงกันดีกว่าไปหาอะไรซื้อของกันเป็นคนไทยด้วยไปตึกม่วงทางนี้อุเอโนะทางนี้ไปตึกม่วงทางนี้เอโนก็ต้องมาตึกม่วงใช่ไหมกดบังคับโอเคหมดเวลาแล้วสำหรับตึกม่วงได้มาเยอะเลยแหละสิ
หมดไปหลายหมื่นไม่ถึงหมดไปประมาณนึงโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปแปลงกายแล้วเราก็จะไปปาร์ตี้ฮาโลวีนตอนนี้อากาศหนาวอีกแล้วของตึกม่วงถูกนะถูกบางอย่างก็แล้วว่าบางอย่างก็ไม่ถูกนะเหมือนพวกเยลลี่อะไรอย่างที่เราตั้งใจจะมาซื้ออ่ะก็แพงกว่าดูไอ้น้องนะเสื้อลายดอกไม้เขาให้นี้มาแหละเป็นเหมือนที่จับที่จับแบบนี้คือให้มาฟรีอ่ะให้มา3อันอ่ะเพราะว่าเขาเห็นเราถือถุงน่ะใช่ไหมเขาเลยเอาให้เรามาเกี่ยวขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคุณป้าทันไหมอ่ะคุณป้าคนนู้นอ่ะคนนี้เกงสีแดงเนี่ยดีใจอ่ะเจอคนน่ารักเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วเนี่ยพี่ดีก็ให้ฟรีใส่เลยช่วยไหมก็ดีนะตอนนี้มาเดินตึกยูนิโคลนะคะแต่ว่าซื้อจียูซื้อไปเยอะมากเลยอ่ะสรุปทั้งหมด 1,500 บาทประมาณ 1,500 1,600 อย่างเงี้ยทั้งหมดมัน 5,000 กว่าเยนแต่ได้เสื้อมา7ตัวมันซื้อเราซื้อของเซลล์ได้ไงถูกมากเลยอ่ะโอ้ตายแล้วรู้งี้ไม่น่าเข้ายูนิโคลแต่วันแรกบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะอุเอโนะเจอกันใหม่รอบหน้าถ้าเราจะมาโตเกียวสัญญาว่าจะมาอีกสัญญาแล้วว่าจะพาเดินทางจากสถานีมินามิเซนจูไปที่บ้านของยูตะตอนนี้ต้องมาอยู่ที่สถานีมินามิเซนจูแล้วค่ะเดินออกมาเดินมาทางนอร์ทเกตอ่ะอันนี้คือเมโทรนะเดินมาทางนอร์ทเกตส่วนฝั่งตรงข้ามเมโทรจะเป็นนี่ JR แล้วก็แมคโดนัลด์ตรงนี้คือจุดสตาร์ทจากสถานีไปบ้านยูตะเดินมาทางเบอร์เกอร์คิงเลยค่ะนี่คือป้ายแท็กซี่นะขึ้นแท็กซี่ตรงนี้ได้บอกเขาว่าไปไลฟ์ซูเปอร์มาร์เก็ตอารากาวะอากุเขาจะไปส่งเราที่หน้าไลฟ์เดี๋ยวพาไปดูว่าไลฟ์คือตรงไหนเจอเบอร์เกอร์คิงแล้วให้เราเลี้ยวขวาจะเจอเซเว่นครับนี่เลี้ยวขวาปุ๊บใช่ไหมเจอเซเว่นเพราะฉะนั้นใครอยู่บ้านยูตาก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินมีทั้งลอสันเบอร์เกอร์คิงเซเว่นแมคโดนัลด์แถมอีกฝั่งหนึ่งของ JR มีโคโค่อิชิบันยายด้วยค่ะใช่เดินไปจนเห็นป้ายตัว P เนี่ยเป็นที่จอดรถพอเจอป้ายตัว P ที่มีจุดกดน้ำแล้วใช่ไหมจะเจอรั้วสีเขียวให้เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเดินตรงไปเรื่อยๆจนถึงถนนใหญ่แต่บอกไว้เลยว่าทำใจหน่อยว่ามาบ้านยูตะต้องเดินไกลพอสมควรเกือบโลเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงคนแก่คนเท่านี้ไม่แนะนำนะเนี่ยเป็นคนแก่แล้วเนี่ยจำไว้นะคะว่าที่ญี่ปุ่นนะเรื่องไฟเขียวไฟแดงเขาสำคัญมากต่อให้ไม่มีรถไม่มีคนไฟเขียวไฟแดงไฟแดงก็ต้องหยุดไฟเขียวจะเดินต่อได้เราข้ามถนนมาจากนั้นใช่ไหมเข้าซอยนี้มาเลยอ่ะเดินต่อไปเรื่อยเดินตรงไปจนถึงปั๊มน้ำมันแล้วข้ามถนนไกลไหมเริ่มไกลแล้วใช่ไหมถ้า
ถึงปั๊มน้ำมันนี้ให้ข้ามถนนตรงนี้เลยค่ะเซเว่นด้วยนะข้ามตรงไปเรื่อยจนเจอ3แยกอ่ะ3แยกจะมีตู้น้ำอยู่ให้เลี้ยวขวาNี่คือมุมโปรดของเราแอบมาถ่ายรูปด้วยชอบมากดูเป็นแบบญี่ปุ่นเห็นไหมถ้าลากกระเป๋ามาเราก็จะเหนื่อยหน่อยอ่ะก็เลยไม่ค่อยแนะนำเกี่ยวกับคนที่มีสัมภาระเยอะแบบรถเข็นลูกกระเช้าคุณยายอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำเลยแต่ลุยๆแบ็คแพคมาเถอะแต่ฉันไม่ใช่แบ็คแพคปะวะฉันนี่คือแบบกระเช้าคุณยายที่นะบ้านยูตะเข้าบ้านก่อนแล้วเจอกันอ๋อไลฟ์เหรอคนที่จะมาไลฟ์ใช่ไหมซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเดินตรงมาเรื่อยๆเลยจนเจอซอยแรกซ้ายมือนี้เดินตรงไปคือห้างไลฟ์ซูเปอร์มาร์เก็ตถึงแล้วร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่หลังบ้านยูตะเองนี่คือหลังบ้านยูตะโอเคเข้าบ้านกันดีกว่าถึงห้องนอนแล้วแม่เข้าห้องนอนหลับมากโอเคแค่นี้แฮปปี้ฮาโลวีนค่ะมาเต็มมะฮาโลวีนตอนนี้เราอยู่ที่ฮาราจูกุวันที่31ตุลาพอดีคือเขาไปเริ่มแต่งชุดฮาโลวีนกันแล้วก็อยากมาลองสัมผัสบรรยากาศฮาโลวีนที่ญี่ปุ่นดูว่าเป็นยังไงคนใส่ชุดโจรเยอะมากเลยเหมือนเราคิดตื้นไปหน่อยแต่ก็โอเคอ่ะเรานี่ก็แบตัดนะโอเคเราไปเดินเล่นกันดีกว่าว่าใครแต่งอะไรบ้างแล้วเจอกันThank you.
คเดี๋ยวเราไปชิบูย่ากันต่อไปเดินน่าจะเป็นแหล่งที่คนแต่งเยอะอีกที่นึงเลยแหละตรงนี้คนก็แต่งเยอะดีนะน่ารักด้วยอ่ะดูสิสถานที่ชิบูย่าวุ่นวายมากๆคนแต่งตัวเยอะมากแบบมันเป็นปาร์ตี้ยิ่งใหญ่แต่ตัวเยอะมากเลยอ่ะแทบจะทุกคนเลยแต่งตัวแต่งหน้ามีพร็อพคือไม่แต่งเล่นๆนะแต่งกันแบบสุดยอดมากเลยอุ้ยจะเปิดชุดโจนไปเราอีกแล้วคนใส่ชุดโจนเยอะมากเหมือนสงกรานต์สีลมบ้างคนเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะสัตว์อ่ะโอ้ยแฮปปี้ช่วยด้วยกลัวโปรแบตหมดคือคนแน่นมากเลยดันกันไปดันกันมามากเลยรอไฟแดงช่วยด้วยแบบโดนดันหนักมากมันสงกรานต์จริงๆว่ะแค่ไม่เปียกโอ้ my god อ๋อแล้วตรงนี้เขาปิดถนนแล้วแหละไม่ไหวแล้วว่ะแบบคนเยอะมากเดี๋ยวขอหาของกินก่อนเชื่อแล้วคนญี่ปุ่นเขาเต็มที่มากเลยชอบแกงดีจังโอเคเขาปิดถนนนั่นแหละเราหาอะไรรองท้องหาอะไรกินสิThank you.
แล้วสำหรับฮาโลวีนที่โตเกียวก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่าคิดว่าเดินครบแล้วนะเขาแต่งกันเต็มที่มากเลยขนาดคิดว่าเราแต่งถ้าแบบนี้แต่งที่ไทยก็คือแบบเด่นใช่ปะอันนี้คือจมมากเลยเพราะว่าทุกคนแต่งเป็นโจรหมดเลยปีนี้ต้องทำการบ้านใหม่ปะแบบบางคนมาริโอโจรมินเนี่ยนหรือแบบพวกผีแบบเลือดออกอ่ะคือแต่งกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นฮาโลวีนปีนี้สนุกมากโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วพอพรุ่งนี้เราต้องตื่น4:00ไปสนามบินเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับฮาโลวีนนะแล้วทุกคนก็แบบเอนจอยกล้องมากเลยนะพอเจอกล้องก็แบบดูก็แบบโยโย่ตลอดขอบคุณค่ะที่ติดตามชมมิเดียนเพนจนถึงจบวันนี้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ต้องมนจะไปไหนต่อก็ฝากดูต่อไปนะอย่าเพิ่งปิดแล้วก็กด Subscribe มิเดียนเพน Channel แล้วกดไลค์เพจด้วยนะคะ